ู้หญิง2คนกับผู้ชายคนเดียวกันที่เหมือนกับว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของการหึงหวงค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใต้ตึกหลังหนึ่งจับภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ค่ะตรงใต้ตึกจะเป็นลานจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งกับเด็กอีกคนนึงเดินด้อมๆมองๆเข้าไปแล้วก็เหมือนกับพยายามไปเปิดไอ้ที่คลุมรถดูว่ารถคันที่เป็นเป้าหมายนั้นอยู่ที่ตรงไหนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าจินตาค่ะแล้วจินตาเห็นไหมคะไปหารถเป้าหมายหลังจากนั้นจินตากับลูกสาวใช้น้ำกรดราดรถของผู้เสียหายถามว่าทำไมจินตาต้องไปทำอะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าจินตามีสามีแล้วปรากฏว่าสามีไปติดพันกับผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้จินตากับลูกสาวก็เลยย่องเอาน้ำกรดไปสาดรถของผู้หญิงคันนี้ค่ะจนกระทั่งได้รับความเสียหายและภาพมันบันทึกได้ทั้งหมดเลยเนาะดูพฤติกรรมนะคะเปิดรถปุ๊บเทเลยนี่แล้วคุมปิดด้วยนี่ค่ะนี่คือจินตาในขณะเดียวกันรถคันที่ได้รับความเสียหายลองดูสภาพรถสักนิดนึงเจ้าของชื่อว่าคุณนวรัตน์นะคะแล้ววันนี้เจ้าตัวก็ยอมเปิดหน้าเปิดตาเพราะยืนยันว่าฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเรื่องชู้สาวกับสามีของทางด้านคุณจินตาเลยดูภาพสักนิดนึงผู้เสียหายคือคุณนวรัตน์แล้วผู้ชายคนกลางดูหน้าสักนิดนึงพี่เกริกโอ้พี่เกริกเขาก็หน้าตาดีคุณนวรัตน์เนี่ยบอกว่าเคยสนิทสนมกับพี่เกริกแต่ว่าเลิกติดต่อกันไปแล้วปรากฏว่าภรรยาของคุณเกริกคือคุณจินตาน่าจะมีการหึงหวงค่ะก็เลยบุกมาแล้วก็ใช้น้ำกรดเนี่ยสาดที่รถมอเตอร์ไซค์ของเธอซึ่งสภาพรถตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าค่าเสียหายเป็นหมื่นนะคะเพราะว่ารถมันโดนกัดทั้งตัวรถแล้วก็รอบคันเนี่ยโดนน้ำกรดกัดหมดเลยวันนี้เจ้าตัวก็เลยขึ้นโรงพักสน.คันนายาวค่ะเราก็ตามไปด้วยใช่วันนี้ทีมข่าวเราไปเจอกับคุณนวรัตน์เนี่ยฮะคุณนวรัตน์เล่าให้ฟังบอกที่มาที่ไปของการที่ไปรู้จักกับพี่เกริกก็เพราะว่าเคยสนิทสนมกันเมื่อก่อนทำงานเกี่ยวกับการนวดพอรู้จักกันก็สนิทกันพอสนิทกันเสร็จก็คุยกันมาฮะยอมรับอย่างหนึ่งแต่ตอนนั้นยืนยันไม่รู้นะฮะว่าตัวพี่เกริกเขาอ่ะมีภรรยาอยู่แล้วจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเจ้าตัวบอกหลังจากที่รู้ว่าภรรยาเขาเนี่ยมีอยู่ก็คือพี่เกริกมีเมียอยู่แล้วเนี่ยเจ้าตัวยืนยันเลยบอกว่าฉันเลิกยุ่งทันทีพอเลิกยุ่งแล้วก็ย้ายที่หนีก็ขาดการติดต่อไปจนกระทั่งวันที่4มกราที่ผ่านมาฮะตัวพี่เกริกเองมีการพยายามติดต่อหาไปทางเพื่อนสนิทจนกระทั่งได้เบอร์มาแล้วโทรมาหาแล้วก็ตามมาเพื่อจะมาเจอขอคุยด้วยพอวันนั้นแหละฮะวันที่5มกราพอมาเจอกันสุดท้ายก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายตัวของจินตาตามมาแล้วก็เกิดปากเสียงกันหลังจากนั้นมันแยกกันแล้วนะต่างคนต่างไปก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แต่พี่เกริกแกไม่ยอมกลับไงแกอยากจะอยู่กับคุณนวรัตน์หลังจากนั้นฮะเขาบอกเขาไม่รู้เช้ามาวันรุ่งขึ้นของวันที่6เขาออกไปทำงานใช้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ยังใช้ปกติจนกระทั่งกลับมาที่บ้านตอนช่วงค่ำมาสังเกตเห็นฮะว่ารถเนี่ยน่าจะมีรอยแตกคล้ายๆเหมือนถูกอะไรราดมามันไม่ได้ถูกทุบไม่ได้ถูกตีแต่เหมือนสีมันร่อนออกมามันกัดไปมันกัดใช่พอไปเปิดกล้องวงจรปิดดูอ้าวปรากฏว่าเหตุการณ์ก็คือมารู้ทีหลังว่าเมียก็คือจินตาเมียของพี่เกริกเนี่ยตามมาถึงที่หอพักแล้วก็เอาน้ำกรดมาราดจนกระทั่งรถเสียหายตอนนี้แจ้งความแล้วนะฮะอยากจะบอกแบบนี้ว่ารถเขาเสียหายมาซ่อมให้เขาด้วยเพราะเหตุการณ์นี้เขาไม่อยากจะยุ่งกับสามีพี่เลยแต่สามีเนี่ยดันติดต่อกลับมาในฐานะคนที่เคยรู้จักกันนะเป็นแฟนไหมพี่อ่ะเหมือนเป็นฝ่ายต้องแอบมากกว่าเพราะพี่ไม่อยากตบตีไงแต่ว่าแฟนเขาคบกับคนนั้นมาอยู่แล้วใช่คนนั้นมาอยู่แล้วไอ้ช่วงจังหวะที่ผู้ชายคนนั้นมาชอบพี่อ่ะนะคือเขาทะเลาะกันแล้วเขาบอกเลิกกันแล้วพอเลิกไปแล้วมาเขาก็กลับมาดีกันอีกแต่จะมีพี่เข้าไปพัวพันอยู่แล้วไงแล้วทีนี้ทำยังไงลำบากใจอ่ะแล้วทำยังไงก็พี่ก็ทำใจอยู่พักพี่ก็เลยตัดสินใจคุณไปอยู่กันเถอะฉันไม่อยากผิดศีลธรรมอีกแล้วคือพี่ไม่อยากอยู่บนทางสามแพร่งอีกแล้วมันบาปพี่ทำหมากินไม่ขึ้นพี่พูดกับเขาอย่างนี้เลยนะพี่บอกขอก็มาง้อบอกแล้วก็ให้อะไรนะให้ความหวังพี่ว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นให้ยอมรับพี่นะคือกล่อมพี่ให้พี่เชื่อว่าเดี๋ยวเกิดจะไปคุยกับอ้อมเองนะว่าอะไรก็อย่างนั้นอะไรก็จะอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่แล้วฉันน่ะไม่ได้คิดอะไรกับสามีคุณตั้งนานแล้วคุณเองก็รู้ดีแต่ไม่ต้องโทรแอดไลน์ไม่ต้องมาเสาะหาตามเบอร์อะไรอีกแล้วนะเปลี่ยนเบอร์ 3-4 รอบแล้วหนีอ่ะแต่หนีนี่ไม่ใช่ว่าพี่กลัวคุณนะเพราะว่าพี่รำคาญคำว่ารำคาญพี่ทำหมากินค่ะคุณอย่ามายุ่งกับฉันเท่านั้นแหละเข้าใจไหมคะแค่นั้นแหละค่ะ
เนี่ยค่ะวันนี้เราก็เลยพยายามตามหาทั้งพี่เกริกทั้งน้องจินตาเพราะมีข้อมูลมาว่าอาศัยอยู่ที่ตึกแห่งหนึ่งปรากฏว่าชาวบ้านบอกว่าไม่เจอสักพักแล้วอย่างคุณปิ๊กนะคะบอกว่าไม่เจอสักพักแล้วสองคนนี้หลังจากที่เป็นเรื่องแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็คือตัวของคุณนวรัตน์ถือมีดแล้วก็คุยกับพี่เกริกบอกเนี่ยมันมีการทำร้ายร่างกายกันด้วยตัวเองก็ตกใจหลังจากนั้นคุณนวรัตน์เดินมาถามพี่ปิ๊กว่ามีเบอร์ตำรวจไหมคือวันที่สาดน้ำกรดนะคะถามว่ามีเบอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจไหมตัวเองยังบอกให้โทร191ปกติแล้วที่ตึกนี้เขาไม่ค่อยทะเลาะวิวาทกันนะแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณนวรัตน์ด้วยก็เข้าใจแหละวันน่าจะโหดร้ายเกินไปอะค่ะถึงขนาดว่าเอาน้ำกรดมาทำลายรถกันแบบนี้มือไม่เห็นค่ะคือได้ยินแต่เสียงโวยวายกันเฉยๆแล้วไม่ได้ยินทีก็คือเห็นเขาถือมีดใช่ใช่ที่เขาถือมีดอะไรคะมีดปอกผลไม้น่าจะเป็นมีดตามในบ้านนะคะน่าจะเป็นมีดทำครัวหรือมีดเล็กๆแบบนี้ค่ะถ้าถามว่าเกิดขึ้นกับตัวเรามันก็รู้สึกแย่เนาะเสียทั้งจิตใจและก็ทรัพย์สินเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่คือถามว่าก็อยากให้เคลียร์กันดีกว่าอย่าใช้ความรุนแรงหรือว่าการทำลายทรัพย์สินหรือข้าวของเนี่ยมันก็มีผลเสียทั้งสองคู่อีกคนนึงเสียทรัพย์สินอีกฝ่ายนึงก็คงเสียเงินทองอะไรแบบนี้ค่ะเอาง่ายๆก็คือซื่อสัตย์ต่อกันดีกว่าเนาะอย่าไปมีที่สองที่สามเลยซื่อสัตย์ต่อกันรักเดียวใจเดียวดีกว่าปัญหาไม่เกิดครอบครัวมีความสุขด้วยค่ะคุณนวรัตน์ก็บอกโอ๊ยไม่น่ากลับไปคุยกับพี่เกริกเลยเหมือนเขาอยากจะเจอแบบช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยนะคะแวะไปเจอกันแป๊บเดียวมีเรื่องเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ